จะปฏิรูปอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมผมพูดมาตั้งแต่ปีมะโว้แล้วผมเป็นห่วงคือว่าการเอาคนไว้ในอารัฐเนี่ยยังทำกันไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายด้วยเหตุเอาหมายจับก็หนึ่งก็คือต้องหาก็จะหลบหนีเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเขาจะก่ออันตรายประการอื่นผมมองว่าที่จับกันเนี่ยไม่มีเหตุทั้งสามอย่างเลยสิ่งที่เราทำมันไม่ถูกทั้งนั้นเมื่อไม่ถูกแล้วมันก็น่าห่วงนะเดี๋ยวจะบานปลายไปผมเป็นคนมีกรรมอ่ะผมเคยพูดเคยเขียนด้วยพอเรื่องใหญ่ๆโตๆแล้วก็เขาจะให้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปรองดองอันเนี้ยไอ้ตอนเหลืองกับแดงมันทะเลาะกันนะตอนที่เราเสนอตอนนั้นนะเราเสนอทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวผมก็คิดว่างานของกอปมันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งทุกคนควรจะศึกษาผมแจกรัฐสภาไปด้วยนะแล้วผู้แทนบางคนคืนไม่ยอมอ่านแต่ผมคิดว่าตอนที่คอปอเราทำเนี่ยเราทำสมบูรณ์แบบแต่มันไม่รับการขับเคลื่อนใดๆถ้าเกิดเทียบแค่ตอนเหลืองแดงกับตอนนี้ครับที่ต้องพาอาจารย์เข้าไปช่วยทำงานปองดองตอนนี้อาจารย์มองว่ามันใกล้จะถึงจุดแบบนั้นหรือยังครับอาจารย์หรือมันไม่ทราบผมไม่ทราบเดาไม่ได้หรอกเดาไม่ได้แต่ผมเป็นห่วงไงมันเห็นเงื่อนไขหรือเห็นสัญญาณอะไรบ้างหรือยังครับอาจารย์ว่าจะไปตรงกันได้หรือเปล่าก็เนี่ยที่ทำไม่ถูกที่ผมพูดนะแกต้นเนี่ยคือนี่คือสัญญาณล่ะผมคิดว่าต้องเริ่มจากกระบวนการยุติธรรมทำให้ถูกตำรวจทำให้ถูกสิไม่ใช่คุณทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งถ้ากระบวนการยุติธรรมเราดีนะทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยหมด